เพื่อนๆกำลังมองหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกันอยู่หรือเปล่าครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เพื่อนๆอยากได้จะต้องแรงที่สุดหรือประหยัดไฟและใช้ดีกันแน่เดี๋ยวผมขอลองเทสโดยการเปิดดูก่อนนะใช้ได้จริงเหรอเนี่ยแต่ตอนนี้ที่รู้สึกคืออะไรรู้ป่ะคือน้ำหนักปืนอ่ะมันเบาครับกดเบาหมดเลยนะแต่สายครับหนักสายหนักมากนะครับโอ้ยสะใจมากเป็นโฟมแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วง11ครับซึ่งเคยบอกตลอดนะตั้งแต่ที่ผ่านมาครับจะเป็น 1.1 2.2 3.3 นะครับเป็นส่วนลดที่พิเศษในช่วงนั้นๆครับแต่ช่วงที่ดีที่สุดในตลอด1ปีครับนั่นคือโปรโมชั่น11 11และ12 12นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะเขาจะลดสูงสุดในช่วงนี้จริงๆเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยครับจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายสินค้าสต็อกใหม่ของร้านค้านะแล้วก็เป็นช่วงที่คนซื้อของเยอะที่สุดในประจำปีครับทั้งนั้นทั้งแอปพลิเคชันและร้านค้าก็จะมาแจกส่วนลดให้เรามากมายและสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมในช่วงที่3 BDIY นะครับจะเห็นผมซ่อมปั๊มน้ำแรงดันสูงนะครับซึ่งหลังจากซ่อมไปหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องแกะซ่อมบ่อยเหลือเกินจึงในช่วงนี้ครับก็จัดชิ้นใหม่มาเลยครับวันนี้เราจะมารีวิวกันกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ประหยัดและใช้งานดีมาก Value V1 Plus ครับไปดูกันเลยตอนนี้ย้ายออกมาแกะกล่องข้างนอกนะครับชิ้นมันใหญ่เหลือเกินนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอคู่มือการใช้งานพร้อมใบรับประกันจะบอกว่าผมเคยใช้ปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มน้ำบาดาลมันนิ่งมันเงียบมันเสถียรแล้วมันทนมากนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะครับแต่จะบอกว่าใช้เองแล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับก็มีปืนฉีดน้ำนะครับแต่จะบอกว่าปืนฉีดน้ำครับก็จะดูแบบไม่เฟี้ยวฟ้าวนะดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าตัววาล์วและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในนะครับอาจจะขอแกะนิดนึงนะจะให้ดูว่าเขาใช้ไส้ข้างในเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับส่วนกรอบบางส่วนด้านนอกก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ถ้าถามผมนะก็ใช้ได้แหละนะมีตัวต่อนะครับสำหรับต่อกับก๊อกน้ำธรรมดานะครับมาให้1อันนะครับซึ่งจะแปลงเข้ากับสายยางได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวแบบเขาเรียกถอดเร็วใช่ไหมคล้ายๆแบบเป็นตัวแคปถอดเร็วนะครับก็คือทำให้เราปลดสายยางได้อย่างรวดเร็วนี่ครับที่เจ๋งครับตัวหัวต่อนะครับเขาให้มาเป็นทองเหลืองนะครับเนี่ยนี่ก็คือตัวหัวถอดเร็วชุดแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็เวลาเราถอดสายก็อย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับปกติเนี่ยหลายเจ้าให้มาเป็นพลาสติกครับนอกจากเป็นทองเหลืองแล้วตัวนี้เนี่ยเขายังมีตัวดักตะกอนด้วยนะเพราะเวลาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใช้งานเนี่ยหลายเครื่องนะครับปัญหาคือตะกอนเข้าไปในเครื่องแล้วมันก็เสียหายนะครับเหมือนเครื่องเก่าของผมนะตัวเนี้ยต่างกับตัวคันโต้ตัวเก่าที่ใช้นะครับก็คือมันมีตัวดูดน้ำอัตโนมัติครับคือเราไม่จำเป็นจะต้องต่อสายยางเข้าไปนะเอาน้ำใส่ถังนะครับแล้วก็เอาตะกร้อตัวนี้นะครับต่อกับสายยางครับเนี่ยเขาให้สายยางมาด้วยนะเป็นสายยางธรรมดาเหมือนสายยางแก๊สนะครับก็สายยางน้ำนะครับเราเสียบเงี้ยปุ๊บแล้วเราจุ่มไปในถังอ่ะเขาจะดูดน้ำนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้คือถ้าเราไม่มีแหล่งน้ำไม่มีสายยางที่ยาวพอนะครับเราก็เอาถังนะครับเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้ด้วยนะครับสายที่เขาให้มานะครับสายแรงดันคือจะบอกว่ายาวมากนะครับ10เมตรครับบ้านบางคนเนี่ยลานจอดรถเนี่ยมันไกลเหมือนบ้านผมแม่ลานจอดรถไกลจากก๊อกน้ำครับต่อท่อก็ไม่รู้กี่ต่อนะเขาก็ให้สายมาก็อันนี้ยาวสะใจเลยและที่ขาดไม่ได้ครับและอันที่ผมอยากรีวิวมากก็คือกระบอกฉีดโฟมนะครับแต่อันนี้ยังไม่รู้นะว่าจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายตัวกระบอกฉีดโฟมมีปัญหาครับคือฉีดมาแล้วมันไม่เป็นฟองไม่เป็นโฟมนะมันเป็นน้ำแบบน้ำเยี่ยวแมวแล้วก็มีฟองฟอดๆนิดนึงนะแต่อันนี้เดี๋ยวมาลองดูนะว่าจะดีขึ้นไหมนะครับและนี่ก็คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Value รุ่น V1 Plus พาดูสเปคกันก่อนนิดนึงครับที่ผมเลือกตัวนี้นะคือจะบอกว่าในตลาดออนไลน์เนี่ยมันมีตัวที่ถูกกว่านี้อยู่ด้วยนะครับคือราคาแค่แบบ 1,300-1,400 ก็มีนะแต่เดี๋ยวนี้จะแพงหน่อยนะครับราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะซึ่งที่แตกต่างคือพวกที่ราคา 1,000 ต้นๆนะครับแรงดันน้ำเขาได้เยอะกว่าด้วยนะแต่ว่าให้ดูตัวนี้ครับกำลังไฟครับตัวนี้เนี่ย 1,600 วัตต์นะซึ่งส่วนใหญ่แรงดันสูงที่เป็นหน้าตาแบบนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 วัตต์ซึ่งหมายความว่ามันกินไฟมากครับคือเราแค่ล้างรถอ่ะเพราะฉะนั้นผมคำนึงถึงการประหยัดไฟบ้านผมเนี่ยเป็นไฟ 5/15 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันกินไฟบ้านเยอะเกินไปเดี๋ยวไฟอย่างอื่นจะดับหมดนะซึ่งตัวนี้แรงดันก็พอเหมาะสมสำหรับการล้างรถอยู่แล้วนะครับก็คือ140 บาร์นะครับแล้วก็โฟลว์น้ำได้7 ลิตรต่อนาทีนะครับน้ำหนัก
ก็ตอนแรกนึกว่าเบาน้ำหนักหนักพอสมควรนะ10กิโลนะครับอย่างแรกนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็มีเกจแรงดันมาให้ด้านบนด้วยนะครับตัววัสดุครับตัวนี้เนี่ยเป็นภายนอกเป็นพลาสติกนะพลาสติกทั้งตัวเลยนะครับงานเขาเรียบร้อยแล้วก็งานดูดีรูปทรงสวยงามนะครับแล้วก็ตัววัสดุที่เป็นโลหะด้านหน้านะครับคือผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาเสียนะมันจะมีอะไหล่ครับแล้วก็สามารถใช้กับเครื่องตัวอื่นได้ครับอุปกรณ์ต่างๆครบครับสายไฟก็ดูแข็งแรงสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยคือจะบอกว่าใครติดตามงาน DIY ผมช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่างาน DIY ชิ้นใหญ่จะช้านะตอนนี้จะเก็บงานเล็กๆให้ดูไปก่อนนะครับเพราะงานชิ้นใหญ่ของผมตอนนี้เนี่ยกำลังปรับพื้นบ้านครับจากพื้นที่เคยเทหินคลุกไว้แบบนี้นะครับก็ตอนนี้กำลังปรับครับซึ่งเคยเทปูนมาแล้วนะฮะแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์ว่าปูนยังดีไหมยังดีอยู่หรือเปล่าคือยังดีนะครับปูนไม่แตกรถก็จอดได้ปกตินะแต่ตอนนี้ที่ผมจะปรับเพิ่มมาก็คือตรงนี้ครับผมจะเอาเป็นตัวนี้เป็นบล็อกปูถนนนะครับแล้วเราก็ทำเองได้นะครับจากแม่พิมพ์แบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวทำเสร็จเรียบร้อยจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเอารถมาวิ่งมาใช้งานจริงมันใช้งานได้ดีหรือเปล่าไว้ติดตามชมแล้วกันนะแต่ขอเวลาหน่อยตัวนี้ทำนานจริงคือจะบอกว่าเทียบกับอุปกรณ์ที่เขาให้นะครับราคานี้นะผมถือว่าอุปกรณ์ที่เขาให้ดูดีแล้วก็ดูมาตรฐานมากๆนะครับแล้วก็ตัวหัวทองเหลืองนะครับให้เขาให้มานะครับใส่เข้าไปด้านนี้ครับหลังจากนั้นก็ใส่ต่อสายยางเข้าไปได้เลยนะต่อมานะครับเราก็จะต่อสายแรงดันสูงครับซึ่งบอกเลยว่าคือสายเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นสายยางใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นเหมือนแบบยางหุ้มผ้าไฮเพรสเชอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายมันเหมือนพวกอะไรดีอะสายไฮดรอลิกคือตอนนี้ผมจะบอกว่าสายตัวนี้มันเหมือนสายเบรกขายสายไฮดรอลิกครับซึ่งมันเป็นเนื้อออกจะเป็นผ้าๆนิดนึงนะดีกว่าสายที่มันเป็นยางนะครับเพราะว่ามันทนกว่านะโอเคอันนี้เราก็มาประกอบครับหลายคนใจร้อนนะครับพอเราเปิดน้ำเสร็จก็รีบเปิดเครื่องรีบทดสอบการใช้งานเลยนะครับพอเราเปิดน้ำเข้าไปในระบบนะครับให้เรากดปืนก่อนนะให้น้ำมันไหลสักแป๊บนึงนะครับเพื่อไล่อากาศออกจากระบบทั้งหมดก่อนเพราะตอนนี้ในระบบมันมีอากาศนะครับถ้าเราไปเปิดเครื่องตอนนี้บางทีอากาศมันเข้าไปขังในตัวลูกสูบนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องมีปัญหาตั้งแต่ต้นเลยใช้งานนะบางคนแบบอุ้ยกดปืนไม่ได้บีบไม่ออกนะครับก็ให้ไล่อากาศก่อนนะครับอันนี้ครับเราต่อสายยางแบบปกตินะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทดสอบการใช้งานดูนะครับลองยิงดูเลยโหเสียงเงียบมากเสียงไม่ดังเสียงแบบนุ่มมากครับจริงครับแล้วก็ตัวกดนะไม่มีไม่เขาเรียกอะไรนะมันไม่แข็งเนี่ยครับคือออกแรงอ่ะสามารถใช้นิ้วก้อยครับเห็นไหมกดได้เลยมันเบามือมากนะครับแล้วก็แรงน้ำที่ฉีดครับอยากจะให้ดูฮะว่ามันไกลนะครับไกลมากจริงๆนะครับแรงน้ำที่ฉีดไปเนี่ยได้ประมาณ 6-7 เมตรนะรถผมจอดอยู่ตรงนู้นนะครับห่างจากตรงที่ยืนเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมฉีดถึงนะครับแถมแรงด้วยเนาะส่วนใครที่ต้องการจะปรับให้แรงมันเบาลงนะครับแล้วก็เป็นฝอยกว้างนะครับเราก็หมุนที่หัวนะฮะนี่ครับก็ได้เป็นแบบฝอยแบบนี้นะครับซึ่งก็จะลดระยะเหลือประมาณ2เมตรนะครับแต่ถ้าถามว่าแรงดันน้ำมันแรงแบบแรงแบบเจาะทะลุหินเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะอันนี้ผมจะให้ดูนะอันนี้คือถังปูนนะครับที่มันแห้งแล้วนะครับผมจะฉีดถังปูนให้ดูนะครับสะเก็ดหินเนี่ยที่อยู่ที่ปูนน่ะมันก็ไม่ได้หลุดออกนะครับคือมันแห้งแข็งแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมจะลองล้างแบบปูนให้ดูนะอันนี้คือปูนมันแห้งแข็งนะครับคือขัดไม่ออกด้วยนะนะครับก็จะได้ประมาณนึงนะแต่ข้อไม่ถึงขนาดแบบโอ้ปูนกระเด็นนะครับกับคาบตะไคร่นะครับที่อยู่บนรั้วเหล็กนะครับอันนี้เปิดเป็นวงกว้างก่อนนะฉีดให้ดูนะครับมันไม่ได้ออกนะเห็นไหมนะครับอันนี้คือเป็นฝอยๆมันก็ไม่ออกเนาะปรับเป็นแรงดันสูงครับรั้วสะอาดเลยแล้วก็เพื่อนๆที่ถามเรื่องยางมาตอยนะครับที่เป็นสำเร็จรูปแล้วเทไว้หน้าบ้านว่าลอกหลุดไหมครับอย่างที่เห็นนะครับข้างหน้านะครับยังอยู่ดีครับไม่ลอกหลุดแล้วก็ไม่ยุบด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเกจวัดแรงดันนะครับเรามาดูนะครับว่าเวลาเรากดแล้วจะเป็นไงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก๊อกน้ำผมมาอยู่ตรงหลังรถคันสีเหลืองนู้นนะครับแล้วก็หน้ารั้วนะครับจะเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของแวลูนะครับแล้วก็ลากสายมาครับสายตัวนี้ยาว10เมตรนะครับมาถึงหน้ารถคันนี้สบายสบายเลยครับแถมไม่เมื่อยด้วยนะฉีดมือเดียวได้ว้าวเอาทดสอบครับการล้างรถดูบ้างนะครับจริงล้างรถเราไม่ต้องแบบเปิดแบบทิ่มเข้าไปขนาดนี้นะเนาะบางคนแบบรถเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวสีเสอหลุดกระเด็นหมดคือจริงๆจะบอกว่า
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอ่ะที่มันแรงเกินไปนะหลายๆเจ้านะครับหรือว่าหลายๆคนเอาไปใช้นะครับแล้วก็ไปฉีดรถตัวเองซึ่งสีมันไม่ค่อยสภาพไม่ค่อยดีนะแล้วฉีดเสร็จปุ๊บอะไรต่างๆสีต่างๆหลุดกระเด็นมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กลางๆก็พอนะ120บาร์เนี่ยก็เหลือแหล่แล้วนะครับสำหรับการล้างรถเนี่ยหลายคนนะครับอยากได้เครื่องฉีดน้ำแรงๆนะครับดูยังไงนะผมจะบอกว่า1ก็คือดูที่วัตต์ในการใช้งาน2ดูที่แรงดันนะครับว่าได้กี่บาร์และ3ก็คือดูที่ปืนครับปกติปืนที่เป็นสั้นแบบนี้นะครับมักจะไม่ได้แรงมากนะใช้สำหรับงานทั่วไปงานใช้งานในบ้านแบบนี้นะครับแต่ใครอยากได้แรงมากๆนะครับเป็นเชิงกึ่งอุตสาหกรรมนะครับแนะนำว่าให้ซื้อตัวที่เป็นกระบอกยาวนะครับแรงดันน้ำจะสูงกว่านะครับปกติที่เคยเจอจะเป็นแบบนั้นนะแต่ก็ต้องลองเป็นเครื่องไปนะครับเวลาเราล้างครับปืนสั้นดีตรงไหนครับน้ำหนักมันเบาแล้วก็เราสามารถเข้าไปนะครับในซุ้มล้อแบบนี้นะครับล้างแบบนี้ได้นี่นะครับบ้านผมตอนนี้เนี่ยโคลนเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ล้างเข้าไปแบบนี้นะโอ้โหที่โคลนติดเต็มเลยครับแต่ตอนนี้ที่รู้สึกคืออะไรรู้ป่ะคือน้ำหนักปืนอ่ะมันเบาครับกดเบาหมดเลยนะแต่สายครับหนักสายหนักมากนะครับแนะนำกันนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูแลรักษารถนะครับล้างรถนะก็ทำไมถึงควรใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเวลาเราล้างรถทำไมเครื่องฉีดน้ำธรรมดาได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ปัญหาคืออย่างที่ผมเจอคือช่วงนี้หน้าฝนนะครับหรือใครบ้านใครทำถนนด้านผมเนี่ยทั้งโคลนทั้งทรายมันขึ้นมาเต็มรถเลยแล้วเครื่องฉีดน้ำธรรมดานะครับหรือก๊อกน้ำธรรมดาเนี่ยเราฉีดไปปุ๊บทรายมันออกไม่หมดจากตัวรถนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าเวลาเรามือลูบบนตัวรถเนี่ยถ้ามันยังมีทรายอยู่นะหมายความว่าเวลาเราเอาผ้าเช็ดเอาชมพูเช็ดหรือเอาฟองน้ำเช็ดเนี่ยทรายมันก็จะรูปไปบนตัวรถทำให้รถเราเป็นรอยได้ง่ายครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะก็จะมาลดภาระนะครับเรื่องทรายที่อยู่บนตัวรถเนาะเพราะนั้นมันสามารถเปิดให้มันกว้างๆนะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไล่นะครับจากบนลงล่างนะครับเนี่ยครับนะอย่างน้อยนะครับก็ลดปริมาณนะครับทรายนะครับหรือดินเม็ดใหญ่ๆนะครับทำให้รถก็มีทรายน้อยลงนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเราลองมือลูบนะถ้ามันมีทรายนะครับก็พยายามเอาออกให้หมดก่อนนะที่จะเอาฟองน้ำมาลูบหรือลงชมพูอยากให้เพื่อนๆสังเกตนะครับคือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้มันค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับอย่างที่ถ้าเราเปิดแบบไม่ใช่เปิดแบบพุ่งหัวแรงๆนะเราเปิดให้เป็นแบบหัวบานๆแบบนี้สำหรับล้างรถทั่วไปนะครับเราสามารถเอามือเนี่ยครับอย่างเงี้ยจะบอกว่าได้เหมือนกันนะเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เจ็บมากนะครับอย่างนี้นะก็จะปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นครับสำหรับบ้านที่มีเด็กนะครับกลัวลูกนะครับหรือว่ากลัวลูกหมาลูกแมวก็ตามนะครับมาเขี่ยมากดเล่นนะครับแล้วมันลั่นนะครับหรือว่ามันดีดมือนะครับเขาก็จะมีตัวล็อกสีแดงตัวนี้นะฮะแต่พอเราอยากใช้นะครับเราก็เอาไกลลงนะครับก็บีบใช้ได้งานปกติครับแต่ที่ชอบมากที่สุดเลยนะของ Value V1 เนี่ยก็คือเสียงเบาแล้วก็เงียบมากครับอ่ะมาทดสอบกระบอกชมพูของ Value กันนะครับปกติจะบอกว่ากระบอกชมพูนะครับจะให้ดูฮะเนี่ยนะครับเราจะต้องถอดหัวออกมาใช่ไหมแล้วเราก็เสียบกระบอกใหม่ใช่ไหมครับแต่ของ Value เนี่ยเขาดีไซน์ออกมาครับให้เราสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับกับหัวเดิมของเขาครับแล้วก็ฉีดได้เลยนี่เฮ้ยเป็นโฟมนี่เห็นไหมเย้ นี่คือตัวแรกที่ผมเห็นนะครับว่าสามารถฉีดเป็นโฟมได้นะครับกับราคาแค่นี้เองนะประมาณ 2,000 บาทครับปกติเนี่ยเครื่องฉีดโฟมนะเราจะต้องซื้อเครื่องฉีดโฟมโดยเฉพาะเนาะสำหรับคนที่ประกอบกิจการคาแคร์นะครับส่วนคนที่ใช้ตามบ้านนะครับส่วนใหญ่ฉีดก็อย่างที่เคยเห็นนะมันก็จะเป็นแบบเหมือนน้ำเยี่ยวแมวอ่ะเออแต่อันเนี้ยเห็นไหมฉีดเป็นโฟมจริงๆด้วยเนี่ยดูสิเย้โอ้ยสะใจมากเป็นโฟมแล้วดูสิทุกคนมันประหยัดชมพูมากๆครับคือกระป๋องมันเล็กกว่าปกติครึ่งนึงนะนี่รถผมเป็นนิสสันคิวนะครับคันค่อนข้างใหญ่นะยังใช้ชมพูเหลือเลยอะทั้งคันนะเนี่ยอันนี้ครับอย่างที่ถามไปตอนต้นรายการนะครับว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยเวลาเราเลือกจากอะไรหนึ่งแน่นอนครับทุกคนเลือกจากราคานะมันจะต้องประหยัดและใช้งานได้จริงแล้วก็สองก็คือมักจะเลือกจากความแรงแล้วก็วัตต์ที่สูงครับแต่อย่าบอกว่าวัตต์ที่สูงก็กินไฟเยอะตามไปด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องประเมินก่อนครับว่าตัวเราเนี่ยจะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันไปทำอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆแค่ล้างรถอยู่กับบ้านนะครับผมจะบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องแรงถึง300บาร์250บาร์นะครับจริงๆแค่140ถึง160บาร์เพียงพอต่อการล้างรถนะครับหรือว่าล้างพื้นบ้านอะไรปกติแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนะครับต้องใช้งานหนักมากๆนะครับแรงดันอาจจะต้องเยอะมากขึ้นตามความจำเป็นนะโอเคนะครับทีนี้เราจะไปดูกันนะครับหลังจากการใช้งานแบบปกติทั่วไปนะครับเราก็สามารถใช้งานได้แน่นอนแล้วนะครับแต่ Value ตัวนี้มันมีความพิเศษอย่างนึงก็คือมันสามารถดูดน้ำจากแหล่งน้ำที่ไม่ใช่ก๊อกน้ำได้ด้วยคือเอาน้ำใส่ถังแล้วก็ดูดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลย
ระบบปกติเราใช้ได้แล้วนะทีนี้เราจะมาลองใช้น้ำจากถังดูนะครับผมไม่รู้นะถังใบนี้เป็นถังป๊อปคอร์นนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าถังใบนี้จะใช้น้ำได้เท่าไหร่นะครับใช้ได้นานแค่ไหนนะเพราะนั้นเดี๋ยวนะเปิดมันจะไอ้นี่ดังนิดนึงเดี๋ยวผมขอต้องปิดสวิตช์ก่อนเนาะปึ๊บเปิดปื้อน้ำพุ่งโอเคนะครับคือกรณีถ้าบางที่เนี่ยเราไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยให้บริการนะคือทำเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวแบบนี้นะล้างรถถึงบ้านนะครับแล้วไปบ้านลูกค้าบ้านลูกค้าไม่มีน้ำหรือบางคนนะครับอยู่คอนโดแต่อยากล้างรถแบบนี้แหละนะครับคอนโดเขาให้ล้างแต่เขาไม่มีน้ำให้ทำยังไงนะครับเราก็เติมน้ำนะครับใส่แกลอนใหญ่ๆใส่ถังใหญ่ๆสักนิดนึงนะอันนี้อาจจะเล็กไปนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับแล้วมาดูกันว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Value V1 Plus ตัวนี้นะครับจะสามารถทำงานได้เป็นไงบ้างอันนี้คือชุดดูดน้ำที่เขาให้มานะครับก็จะมีหัวตะกร้อนะแนะนำว่าหัวตะกร้อควรใส่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะน้ำบางทีมันมีตะกอนมีอะไรตกเข้าไปนะครับเพราะนั้นเวลามันเข้าไปติดในเครื่องนะเครื่องก็จะเกิดปัญหาด้วยเนาะทีนี้เราก็จุ่มหัวลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นี่ครับเอ๊ะมันลอยเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะมีปัญหาไหมว่าถ้ามันลอยนะครับเดี๋ยวผมขอลองเทสโดยการเปิดดูก่อนนะใช้ได้จริงเหรอเนี่ยผมจะเปิดเครื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ำจะต้องดูดน้ำเข้าไปในเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นน้ำวิ่งอยู่ในสายครับแต่ว่าถ้าเครื่องทำงานได้เนี่ยเดี๋ยวตัวเครื่องนะครับมันจะต้องหยุดทำงานนะครับเดี๋ยวลองดูสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมน้ำออกไหลมาธรรมดาครับยังเป็นเยี่ยวแมวอยู่เลยนะแรงดันไม่มีนะครับอันนี้ยังไม่แรงนะครับยังไม่แรงนะมาแล้วเอ้ยใช้ได้อันนี้คือผ่านไปประมาณ1 นาทีนะครับผมดูนาฬิกาจากในวิดีโอนะจะเห็นว่าน้ำครับก็ใช้ไปประมาณครึ่งถังกว่าๆนะครับถ้าคิดเป็นลิตรนี่ก็คืออยู่ประมาณ2ลิตรครับเพื่อนๆใช้แบบต่อจากสายยางนะครับมันจะกินน้ำประมาณแรงสูงสุดก็คือ7ลิตรนะครับต่อนาทีคือจากที่ผมสังเกตนะครับคือถ้าเราเอาเครื่องไปจุ่มน้ำนะครับแล้วใช้น้ำแบบจุ่มนะเครื่องจะประหยัดกว่านะครับก็คือกินน้ำน้อยกว่าแต่แรงดันมันก็ลดลงแล้วก็เบาลงด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยเพื่อนๆก็ปรับให้เหมาะกับการใช้งานนะครับคือมันสามารถใช้งานได้2รูปแบบแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ของ Value V1 Plus ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสั่งได้เลยครับผมสั่งมาจาก Shopee นะครับและช่วงนี้11/11ครับรับรองว่าราคาถูกกว่าตอนที่ผมซื้อแน่นอนนะครับไปกดสั่งกันเองได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์ใกล้ถึงแล้วพาผมไปหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับ TikTok นะครับมีคลิปความรู้ลง1นาทีทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วก็สัปดาห์นี้ครับรีวิวกันรัวๆครับเพราะว่าช่วง11/11อยากให้ซื้อของมันถูกจริงๆและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ